ค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนุ้ยได้มีโอกาสนะคะไปเยี่ยมชมโรงงานนะคะโรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอพาวเวอร์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เจ้าของของเขานะคะก็คือบริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าใช้ตัวย่อว่า TPCH นั่นเองค่ะซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะเขาใช้วัสดุซึ่งผลิตจากต้นยางนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของเขานะคะซึ่งโรงไฟฟ้าของเขาก็มีประมาณ10เมกนะคะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ไม่มีมลพิษด้วยค่ะวันนี้นุ้ยก็เลยนำบทสัมภาษณ์นะพูดคุยกับทางด้านผู้บริหารมาฝากคุณผู้ชมด้วยส่วนก็การผลิตไฟฟ้าของเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกับสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ค่ะสำหรับตัวนุ้ยเองวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาไกลกันถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเดียวค่ะจะพามาทำความรู้จักนะคะกับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เราจะพาไปทำความรู้จักค่ะกับทางด้านผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะคะคุณเชิดศักดิ์วัฒนาวิจิตรกุลค่ะกรรมการผู้จัดการจากบริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชิดศักดิ์คะด้านหลังของเรานี่ก็เป็นโรงงานโรงไฟฟ้าใช่ครับไปช่างแรกไบโอพาวเวอร์อยากให้พูดถึงตัวโรงงานของอันนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักกันสักนิดนึงค่ะได้ก็อาจจะเกิดประวัตินิดนึงคือในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าช้างแรกเนี่ยเราขายไฟตั้งแต่ปี2556นะครับวันที่14มีนาเนี่ยเราก็จะครบ3ปีแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าช้างแรกของเราเนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าประเภทของชีวมวลคำว่าชีวมวลคืออะไรก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นในโรงงานก็คือว่าเราจะใช้เศษเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเอามาเข้าในส่วนของตัวเตาเผาเพื่อผลิตไอร้อนไอร้อนเนี่ยก็จะไปต้มน้ำนะครับพอต้มน้ำเสร็จเราก็จะได้ไอน้ำเราก็นำไอน้ำตัวนี้เนี่ยไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟออกแค่นี้เองครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของช้างแรกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.2 เมกะวัตต์นะครับโดยที่เราขายไฟให้กับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอย่างนี้พูดถึงตัววัสดุกันสักนิดนึงค่ะสำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้ก็อยู่ในภาคใต้ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ยางใช่ก็ลักษณะของโรงไฟฟ้าที่เราเข้าไปลงทุนทุกที่นะครับในส่วนของโรงไฟฟ้าในเครือ TPCH เนี่ยอะไรที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เราจะใช้ตัวนั้นเป็นตัวหลักอย่างภาคใต้ปาล์มกับยางก็ปาล์มกับยางที่มหาชัยก็มะพร้าวก็ใช้มะพร้าวที่นครสวรรค์ก็แกลบกับวูดชิปก็2อันนั้นแกลบกับวูดชิปอย่างนี้วัสดุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวบ้านนำมาขายให้กับประชาชนใช่เราเปิดรับเลยเพราะว่าในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเราเนี่ยเรามีนโยบายก็คือเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยไปตั้งที่ไหนมันจะเกิดในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะครับบ้านก็มีรายได้แล้วก็ยังมีอาชีพด้วยครับอย่างนี้ถามถึงเรื่องตัวการต่อต้านอย่างนี้มีบ้างไหมคะเมื่อก่อนที่ผ่านมาที่เนี่ยมีแต่ณวันนี้เท่าที่เห็นก็คือว่าทุกคนเข้าใจละเพราะจริงๆโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยไม่ได้สร้างมลพิษเลยในทางกับการเป็นการลดมลพิษนะครับก็จริงๆแล้วโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยได้รับการบริฟายจากทาง UN นะครับว่ากำลังการผลิต10เมกะวัตต์เนี่ยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ 30,000 ตันต่อปีนะถ้าเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกอยากให้คุณเชิดศักดิ์ช่วยอธิบายกระบวนการผลิตไฟฟ้าคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงอะค่ะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เราก็นำเชื้อเพลิงนะครับเข้าสู่ระบบลำเลียงนะครับพอเข้าสู่ระบบลำเลียงเราก็จะย่อยนะครับให้มันได้ชิ้นส่วนเนี่ยที่มันพอดีหลังจากนั้นเราก็จะลำเลียงเนี่ยไปเข้าในส่วนของตัวเตาเผาเตาเผาของเราเนี่ยเป็นระบบสเต็ปเกตเป็นขั้นบันไดเชื้อเพลิงตกลงมาปุ๊บก็จะถูกผลักมี4ขั้นเชื้อเพลิงก็จะพลิกตัวการพลิกตัวของเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วให้ความร้อนเนี่ยความร้อนตรงนี้ก็จะไปต้มน้ำที่อยู่ในเครื่องกำเนิดไอ้น้ำนะครับหรือที่เรียกว่าบอยเลอร์แล้วบอยเลอร์เนี่ยก็จะผลิตตัวสตีมหรือว่าไอ้น้ำเนี่ย
แล้วก็มีแรงดันไปหมุนในส่วนของตัวกังหันไอ้น้ำกังหันไอ้น้ำก็จะไปหมุนเจเนเรเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟง่ายๆครับแค่นี้เองฟังดูแล้วโหดูไม่ได้ยากไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ดูจากด้านหลังก็ไม่ได้มีมลพิษอะไรด้วยใช่ครับค่ะอย่างนี้อยากจะพูดถึงตัวธุรกิจของตัว TPCS ในช่วงปี59สักนิดนึงค่ะก็ในช่วงของปี58เทียบกับปี59ก็เราจะมีโรงไฟฟ้าในปี58เนี่ยอยู่แค่2แห่งที่เราขายไฟก็คือที่แห่งนี้แล้วก็ที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ในปี59เนี่ยเราคาดว่าเราจะสามารถ COD ได้4แห่งรวมทั้งหมดสิ้นปี59เราจะ COD ทั้งหมด60เมกะวัตต์ซึ่งจะเติบโตขึ้นค่อนข้างจะเยอะเลยมันก็จะส่งผลให้ในส่วนของทั้งรายได้และก็กำไรนะครับเติบโตไปในทิศทางที่เรียกว่าก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ด้วยธุรกิจประเภทนี้เนี่ยถ้าเราขายไฟได้แล้วเนี่ยเสี่ยงแทบจะไม่มีละความเสี่ยงมันอยู่ตอนต้นในตอนที่จะขึ้นมันยากแต่พอขึ้นได้แล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์ละเรามีโน้ตฮาวในการโอเปเรตละและอย่างโรงไฟฟ้าช้างแรกปัจจุบันก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าที่ขายไฟดีที่สุดในประเทศในระดับในประเภทสัญญา VSPP ที่เป็นชีวมวลนะครับแล้วในส่วนของทางด้านต่างประเทศเห็นว่าไปดูเซอร์เวย์เกี่ยวกับทางด้านลาวกัมพูชามาแล้วเป็นยังไงบ้างปีนี้จะมีความชัดเจนนะครับเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะศึกษานะครับในส่วนของโรงไฟฟ้านะครับชีวมวลที่กัมพูชาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ประเทศลาวนะครับก็ปีนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับได้ค่ะก็ฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะสำหรับตัวธุรกิจของหรือว่าจะเป็นกระบวนการการผลิตด้านในเดี๋ยวทางรายการเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูด้านในกันเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับเชิญครับเชิญค่ะจะลำเลียงขึ้นไปสู่เตาเผาครับพอเตาเผาเสร็จปุ๊บก็มันก็จะเผาได้ความร้อนความร้อนก็ไปต้มน้ำจากต้มน้ำเสร็จก็ได้ไอ้น้ำก็ไปหมุนตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟอย่างนี้เรายืนอยู่นั้นเราขายไฟตลอดเวลา